สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ CGN Cartoon ครับ CGN Jasmine Zip ค่ะครับเรา2คนนะครับมาจากเว็บไซต์ www.comgamer.com ครับค่ะเดี๋ยวก่อนพอกันพอแล้วเดี๋ยวเขารู้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับนั่นคือเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับเมื่อกี้เห็นลำอยู่เห็นไหมเราอินเทนไหมถูกต้องนะครับรู้ไหมว่าเทศกาลลอยกระทงที่จิ๊บลำเมื่อกี้นะครับเขาสื่อสารตั้งแต่สมัยไหนคงสวัสดีหรอครับตอนที่ตีอยุธยาใช่ตอนที่อยุธยาใช่ตั้งแต่นู่นเลยสุโขทัยนะครับสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับประเพณีนี้ครับเขาถือว่าวันอะไรรู้ไหมเป็นวันสำคัญใช่นะครับในวันขึ้น15ข้ามเดือน2ปีนะครับซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10พฤศจิกายนนะครับพ.ศ. 2554ใช่แล้วนะครับประเพณีนี้ครับในแต่ละพื้นที่นี่ครับก็จะสืบสานประเพณีที่แตกต่างกันนะครับบางพื้นที่นี่ครับก็จะเป็นการลอยโคมไฟเคยเห็นแต่ที่ลอยขึ้นฟ้าสวยๆครับแล้วก็ไปตกตามบ้านคนแล้วก็ไหม้เอาเดี๋ยวบางพื้นที่นะครับพี่ตูนเคยโดนใช่ไหมคะถูกต้องนะครับตกมา3-4ลูกไหม้แสดงว่าเก็บกดมาแล้วเนี่ยนะครับอีกเรื่องอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องกระทงที่ลอยเห็นกระทงหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบขนมปังครับที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมครับนะคะแบบโฟมก็มีแบบนี้โฟมไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะแต่ว่ามันดีอย่างนะครับถ้าอย่างพื้นที่ที่เป็นชุมชนเยอะๆนะครับแบบโฟมจะดีกว่านิดนึงตรงที่เก็บกวาดง่ายไงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่ชุมชนเนี่ยมันแคบๆเนี่ยคือเขาว่าเก็บกวาดทีเดียวแต่ว่าแล้วแต่พื้นที่เลยกันว่าแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแบบยังเห็นแบบว่าเป็นต้นกล้วยอ่ะก็คือแล้วแต่พื้นที่เลยกันว่าพื้นที่ไหนนะครับสะดวกในการจัดแบบไหนก็ทำแบบตามที่นั้นละกันนะครับอ่ะแต่ว่าทั้งหมดทุกพื้นที่นะครับที่ทำที่มีพิธีกรรมแล้วก็มีวิธีการแบบนี้นะครับก็เพื่อนะครับขอขมาต่อแม่คงคานะครับรวมถึงนะครับกินน้ำใช้ตลอดปีใช่รวมถึงการขอพรนะครับให้กับชีวิตนะครับจะได้มีความสุขนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพระแม่คงคานะครับก็บันดาลให้เราแล้วนะครับมาเยี่ยมเยียนเราถึงที่เลยใช่นะครับเอาเป็นว่าใครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับไม่ต้องคิดมากแล้วไม่ต้องเครียดนะครับถือว่าท่านนะครับมามอบความสำนักเขาเรียกความร่มเย็นนะครับให้กับบ้านเราแล้วกันนะครับอีกไม่นานท่านก็คงไปนะครับยังไงก็ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอใช่ครับยังไงก็ให้กำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับผู้ประสบภัยอยู่นะครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเกมไทยเข้าเรื่องได้ไหมอ่ะยังอยากจะไหลต่อไปเดี๋ยวเขาเบื่อเดี๋ยวเขาไปเราอยากจะไหลตามน้ำต่อไปจิ๊บไหลไปตามน้ำเลยอ่ะเนี่ยน้ำที่วางเนี่ยไหลจบรายการเดี๋ยวไหลจิ๊บไปแล้วกันนะครับว่าเข้าเรื่องดีกว่าคือเขาเกมไทยของเราตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายจริงๆใช่นะครับแล้วเขาก็อินเทนด้วยกับเทศกาลลอยกระทงเกมแต่ละเกมก็รีบเขาเรียกว่ารวมตัวกันนะครับเปิดกิจกรรมมาเยอะมากมายเริ่มที่เกมแรกเลยนะครับนี่คือเกมแก๊งซ่านั่นเองนะครับจากเพย์ไทยใช่แล้วนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับเชิญชวนเพื่อนๆชาวแก๊งซ่านะคะมาสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรมร่วมมือร่วมใจกระทงยักษ์ลงสู่แม่น้ำใช่แล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นนะครับเป็นภาคต่อนะครับหรือว่าเป็นการต่อยอดนะครับมาจาก Global Quest ครั้งที่8นั่นเองนะครับเรื่องของเขานะครับมาจากการที่มหาเล็กลูคัสนะครับได้ขอร้องเพื่อนๆชาวแก๊งซ่านะครับให้ช่วยกันประดิษฐ์กระทงยักษ์ขึ้นมานะครับแต่การประดิษฐ์ครั้งนี้นะครับคงไม่ง่ายได้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขาต้องมีฝูงมอนสเตอร์มาขัดขวางด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างยิ่งนะครับในการกําจัดมอนสเตอร์พร้อมกับนะครับพร้อมกับมาสร้างกระทงยักษ์กันกระทงยักษ์ของเขาก็สวยนะใช่แล้วกิจกรรมนะครับจะมีแค่วันเดียวนะครับคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับในของเซิร์ฟเวอร์โอดินนะครับจะเป็นเวลา 4:30 นนะครับถึงเวลา 5:00 นส่วนเซิร์ฟเวอร์เฟย่านะครับจะเป็นเวลา 5:00 นถึง 5:30 นนะครับนี่เราขึ้นรายละเอียดมาให้หน้าจอแล้วเรียบร้อยมาถึงเวลากิจกรรมนะครับทางทีมงานนะครับเขาจะประกาศบอกไว้นะครับว่าให้มารวมตัวกันนะครับที่เซิร์ฟที่เขาเรียกว่าอะไรที่แผนที่แผนที่สยามนะครับค่ะแล้วก็มาทางเข้าวาร์ปสยามริเวอร์01นะครับใครที่เป็นแฟนชาวแกนซ่าอยู่อยากจะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเตรียมตัวกันได้นะครับในช่วงเวลาที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับฉากข้างในเขาก็อลังการมากเลยนะดูสิอย่างแบบเห็นไหมเนี่ยคอมโบ8นี่คืออะไรพี่ตูนคอมโบ8เออตะกี้อ่ะเหมือนกับแบบว่าเราไปตีใช่ไหมไปตีมอนใช่ไหมหลายๆที่คอมโบหลายรอบอ่ะมาเข้าซ้อมข้อสู่เกมที่2นี่หว่านะครับอีกเกมนึงนะครับที่ดังไปไกลถึงประเทศไต้หวันแล้วนะครับนั่นคือเกมอสุราใช่แล้วนะครับเกมอสุราเกมอินดี้นะครับเกมอสูรานะครับก็มีกิจกรรมต่างๆให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับอ๋อต้องบอกก่อนว่าทีมงานตอนนี้นะครับเขาแอบหนีภัยไปอพยพใช่ไหมใช่ครับหนีเราไปแล้วอ่ะไปจังหวัดกาญจนบุรีแต่พี่ๆก็คิดมานะครับว่าเพื่อนชาวอสูรานะครับไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องน้อยใจไปพี่เขาหายไปเนี่ยคือไปปฏิบัติหน้าที่นู่นนะครับนั่นคือไปเขาเรียกว่าอะไรไปเปิดศูนย์อพยพครั้งที่ใหม่ไปกบดานอยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหลังน้ำรถส่วนกิจกรรมต่างๆรวมถึงบริการต่างๆนะครับที่รับประกันว่ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ออฟฟิศก็โดนน้องน้ำอบล้อมแล้วเต็มที่ความสนุกก็ยัง
อัปเดตกันอยู่แน่นอนใช่แล้วนะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเขานะครับกิจกรรมลอยกระทงนะครับนะครับก็จะมีครับไอเทมที่ให้เป็นของรางวัลนั่นคือความพระแม่คงคาเป็นบัฟนะครับที่จะเพิ่มค่า HP ค่าดรอปเนท 50% นะครับเป็นเวลา10นาทีด้วยกันอีกไอเทมนึงก็คือพลุรางวัลประจำปี2554นะครับซึ่งพลุนี้นะครับจะสุ่มไอเทมไอเทมเยอะๆมากมายให้เพื่อนๆได้เขาเรียกว่าอะไรได้ลองลุ้นกันนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับที่จะมีโอกาสได้ลุ้นนี่เลยหมวกกระทงวุ้นใช่แล้วนะครับหนึ่งใบข้างบนนี่คือมันเป็นอะไรนะน่าจะเป็นเทียนเออน่าจะเป็นเทียนปักทูบเทียนอะไรเงี้ยอันนี้สองนะครับไหมอ่ะนี่คือหมวกพระจันทร์เต็มดวงเขาจะหนักไหมอ่ะไม่รู้จริงต้องใส่อันนี้สองครับหมวกพระจันทร์เต็มดวงนะครับที่ให้เพื่อนๆลุ้นกันนะครับกับกิจกรรมนี้ส่วนที่พิเศษนะครับก็คือเอเลี่ยนเลยตูนไม่ใช่เอเลี่ยนนี่ลูกกลมๆลูกพระจันทร์เออพระจันทร์เต็มดวงไงที่เป็นสองงานนึงครับอยากมีแบบนี้บ้างไม่ให้อีกอันนึงครับคนที่500ทุกๆ500นี่ครับจะได้รับไอเทมนี้ไปเลยนะครับหน้ากากแสงจันทร์1ชิ้นนะครับแล้วก็ยาเรียนรู้เร็วจัดนะครับจำนวน1ขวดด้วยกันและที่เหนือกว่าใครทั้งมวลอะไรคะทุกๆคนที่ 5,000 นะครับจะได้รับไอเทมเทพนั่นคือไอเทมหน้ากากแสงจันทร์โลหิต1ชิ้นพร้อมกับยาหนูขอแชร์ด้วย1ขวดวันนี้น่าจะเอาหน้ากากมาด้วยนะเป็นแบบหน้ากากแบบมอนสเตอร์ลำพังแค่ที่ชื่อน่ากลัวละกิจกรรมนี้จะมีขอบตูนกิจกรรมนี้จะมีในวันที่9นะครับรวมกับถึงวันที่23นะครับกิจกรรมนี้นะครับใครที่เป็นแฟนเช้าอสุราอสุราแกงไส้ข้าวแกงไส้มันจบไปแล้วแกงไส้หมดแล้วอสุรานะครับเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีนะครับพร้อมกับกิจกรรมนี้นะครับมาสู่อีกเกมนึงนะครับกับเกมที่มีคนเล่นเยอะมากนะครับเกมเมอร์เล่นเยอะมากนี่คือเกม12หางออนไลน์นั่นเองใช่แล้วเขาก็มีกิจกรรมลอยกระทงเหมือนกันนะครับกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมเฉยลอยกระทงได้จริงด้วยลอยในเกมด้วยนะครับเขาจะมีกระทงนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับมีราคา10จิ้ว20จิ้วแล้วก็30จิ้วนะครับราคาขึ้นอยู่นี่อย่างเช่นกระทงอะไรบ้างฮะด้านนี้กระทงขนมปังกระทงขนมปังกระทงใบตองกระทงทรงเครื่องนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับแล้วกระทงพวกนี้นะครับสามารถไปลอยที่ทะเลสาบแห่งแสงด้วยนะครับกระทงจะมีเวลาอยู่12นาทีในการลอยตามรูปที่พี่เขาโชว์เนี่ยเห็นปะเราจะต้องมีแบบว่าวิดน้ำด้วยไหมใครจะเออพอยก่อนไปแล้วไปแล้วก็ลอยกลับมาเลยโอ้ยไม่ใช่นางฟ้าจิ๊บไม่ใช่นางฟ้าอยู่แล้วจิ๊บนะใส่ชนมันจะลอยกลับมาไหมอ่ะใส่ชนก็ไม่รู้ไม่ใช่ใส่ชนเพราะอีละครเอาว่าไหมครับหน้าเหมือนนาเดียด้วยนะใส่ชนนี่ย่าด้วยย่าจริงๆเลยนะครับย่าแก่ด้วยค่ะค่ะพอนอกเรื่องเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้เราจะก็ได้เห็นกระทงไปแล้วใช่กระทงนี้ครับจะลอยได้ในวันที่9ถึงวันที่16นี้ครับแล้วก็กระทงจะไปจำหน่ายครับที่ NPC นะครับชื่อ NPC ซินฝูนะครับซินฝูนะครับซินฝูในเมืองแห่งแสงนะครับรวมถึงครับไอเทมอีกชิ้นนึงที่จะมีให้จำหน่ายครับไอเทมนี้ชื่อว่าเหรียญขึ้น15ค่ำไอเทมนี้นะครับจะเป็นไอเทมสุ่มซึ่งสามารถจะมีสุ่มชุดไม่สุ่มชุดสุ่มหมวกนะครับ2ชิ้นด้วยกันนั่นคือหมวกชดากระทงกับหมวกใบตองนะครับก็สเตตัสอย่างที่บอกที่เห็นขึ้นอยู่ตรงเนี้ยนะใช่รายละเอียดก็มีขึ้นให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะครับอันนี้จะจำหน่ายนะครับในวันที่9ถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้เท่านั้นใครที่เป็นแฟนชา12พันก็ต้องรอรุ่นกันแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับจากการจำหน่ายไอเทมรวมถึงไอเทมสุ่มเนี่ยนะครับจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยแต่ผู้ประสบภัยที่เขามอบนะครับไม่ใช่คนอย่างเราเป็นผู้ประสบภัยในเกมหรอเป็นผู้ประสบภัยก็คือสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์อะไรก็นั่นแหละทั้งหมดนะครับรวมถึงกีแมนบ้าด้วยนะครับพี่ก็บอกมานะครับกีแมนบ้าด้วยเหรอคะโอ้โหล่าสุดพี่ตูนหนีลูกเลี้ยงคะกีแมนบ้าถ้าใครเจอแบบนั้นคงต้องหนีทำไมครับนะคะมีแบบว่าเอามาเพ้นบนตัวอ๋อเห็นแล้วจิ๊บนี่ก็เข้าเลท18บวกแล้วก็น้องจระเข้นะครับคนไหนที่หลุดไปนะครับที่แบบว่าโดนทำร้ายร่างกายครับยังไงใครจับได้ก็รีบพามาส่งพี่ตูนด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาอยู่นี่ครับพ่อของเขาอยู่นี่แล้วโทรบอกพี่12หางไว้นะครับว่าเป็นผู้สบภัยอยู่นะครับยังไงให้ไปช่วยเหลือด้วยพี่บอกมาปิดท้ายกันอีกเกมนึงนะครับกับเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมออนไลน์ที่นานมากแล้วนะครับที่เปิดให้บริการนานมากนั่นคือเกมDemon Online ถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับเขามีเควสชื่อเควสสืบสานประเพณีไทยเควสลอยกระทงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายละเอียดจะไม่เปิดเผยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสแอบแทะแอบกระซิบมานะครับบอกว่าผมปั่นอยู่เลยครับแฟนๆชาวที่เขาประสบภัยด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องนะครับตอนนี้กำลังย้ายของหนีน้ำน้ำนองแล้วเต็มหน้าออฟฟิศไปหมดแล้วเอาเป็นว่าพี่เขารีบอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนแล้วก็ไปเม้นอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับพี่เขาบอกดีใจมากนะครับที่ไปเม้นบอกนะครับไปเม้นให้กำลังใจเอาเป็นว่ายังไงก็รอแล้วกันนะครับไม่เกินวันที่10แน่นอนนะครับบอสเขาจะรีบทำให้นะครับเสริมวันนี้นะครับคงต้องจบของเราละ
หมดเวลาแล้วหรอใช่แล้วนะครับหมดเวลาแล้วเพียงเท่านี้แล้วเขาคงเบื่อหน้าแล้วยังเลยอ่ะยังเลยเหรอยังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากหรือว่าเพื่อนๆนะครับถ้าอยากรู้ข่าวสารอะไรนะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ www.comgamer.com เราแล้วก็ thaidevelop.comgamer.com นะครับตอนนี้ขอบคุณสถานที่นี้ครับนั่นคือหนังสือ Comgamer News นะครับที่ให้เรานะครับมาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรา2คนนะครับตูนแล้วก็จิ๊บต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญน้องแก้วเรา